สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมถ้าเราเนี่ยให้นึกถึงสายการบินให้เรานึกถึงอุตสาหกรรมการบินมานะหลายๆคนเนี่ยคงแบบว่าแทบจะลืมมันไปเลยถูกปะเฮ้ยนั่งเครื่องบินมันเป็นยังไงวะเจอโควิดเข้าไปเนี่ยนะครับผมโอ้โหมันแบบว่าเหมือนถูกดีลีทถูกดีดนิ้วโดยธานอสเนี่ยป๊ะโอ้โหอุตสาหกรรมการบินหายพรึบไปเลยถูกไหมนะครับผมและเรียกได้ว่าในประเทศไทยเองเนี่ยในตอนนี้เองอะสถานการณ์การบินหรือว่าการจะไปเที่ยวที่อื่นๆต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นไปได้ยากอยู่แล้วก็ไม่ใช่แค่ไทยด้วยนะครับผมจริงๆแล้วก็ทั่วโลกนั่นแหละก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่ครับอาจจะมีบางที่เนี่ยเริ่มกลับมาฟื้นตัวมาทีละนิดแล้วนะครับผมแต่เนี้ยเราก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันสู้แหละมันก็คงจะทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องสู้แล้วก็ผ่านมันไปนะใครที่กำลังเจอปัญหาเกี่ยวกับโควิดอยู่เนี่ยนะครับผมก็อยากจะสู้ๆนะครับผมเราอยากจะให้กำลังใจทุกคนแต่เรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยผมก็ได้ไปเจอเรื่องราวนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันเพราะว่าผมเองอ่ะก็นั่งดูไว้ว่าแบบเดี๋ยวนี้เครื่องบินมันกลับมาบินกันหรือยังวะซึ่งจริงๆอ่ะหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยเครื่องบินมันหยุดบินไปเลยหรือเปล่านะครับผมคือจริงๆเนี่ยมันก็มีในบางรูทบางไฟท์นะครับผมก็ยังมีบินกันอยู่แค่เรียกได้ว่ามันลดลงเยอะมากๆและผมเนี่ยก็ไปเจอที่หนึ่งมาเว้ยที่เรียกได้ว่ามันแทบไม่มีเครื่องบินบินอยู่เลยนะครับผมแล้วผมก็ย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับในช่วงที่ก่อนเกิดโควิดอ่ะก็กลายเป็นว่าไอ้ที่ตรงเนี้ยมันก็ไม่มีคนบินอยู่เลยนะครับผมตอนแรกก็สงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นที่ต้องห้ามหรือเปล่าวะทำไมตรงนี้มันไม่มีใครบินไปเลยนะครับบริเวณนั้นนะครับผมคาบเกี่ยวอยู่ในตรงช่วงที่ราบสูงทิเบตนะครับผมเราก็แบบนั่งนึกดูทำไมไม่มีใครบินไปแบบเหนือทิเบตเลยวะเขากลัวพลังของดาไลลามะกันหรือเปล่าวะเนี่ยหรือมันจะมีอาถรรพ์อะไรคือผมคิดไปแนวนั้นนะตอนแรกเพราะว่าแบบแถบนั้นน่ะมันเป็นภูเขาเอเวอเรสต์ถูกไหมก็เข้าใจเลยว่ามันเป็นที่สูงอะแต่เครื่องบินเดี๋ยวนี้มันบินสูงกว่าภูเขาเยอะมากๆแล้วครับเราก็เลยแบบยังคงสงสัยอยู่นะครับผมหรือว่าจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศหรือว่าจะเป็นอะไรยังไงทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ไอ้พวกแบบเยติหรือเปล่าว่ากระโดดไปทุบเครื่องบินอย่างนี้เหรอก็คงไม่น่าจะใช่ครับจนผมเนี่ยก็ได้ไปหาคำตอบมานะครับผมแล้วก็เจอคำตอบที่น่าสนใจมากๆเลยอยากจะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันว่าทำไมในบริเวณที่ราบสูงทิเบตเนี่ยถึงไม่มีเครื่องบินบินผ่านนะครับผมมาเรามาเริ่มเจาะไปทีละเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเรามารู้จักกับที่ราบสูงทิเบตกันก่อนดีกว่าว่าที่แห่งนี้มันคือที่ไหนกันแน่ที่ราบสูงทิเบตเนี่ยนะครับผมเป็นโซนที่เรียกได้ว่ามีภูเขาอยู่เยอะมากๆเลยแล้วมันเนี่ยนะครับผมไม่ได้กินระยะแค่ประเทศเดียวนะครับมันอยู่ในหลายประเทศมากๆเพราะฉะนั้นเองจะบอกว่าเป็นเรื่องของกฎหมายประเทศใดประเทศหนึ่งห้ามบินผ่านเนี่ยก็คงจะไม่ใช่แล้วที่ราบสูงทิเบตนี้นะครับผมอยู่ในทั้งประเทศจีนเนปาลอินเดียปากีสถานภูฏานทาจิกิสถานคีกิสถานนะครับผมเห็นปะมันเยอะมากๆเลยนะครับผมอันเนี้ยเรารู้แล้วเรื่องแรกว่า1เลยนะครับผมมันเป็นโซนที่มีแต่ภูเขาเลยถูกไหมครับแล้วก็มันอยู่ในหลายประเทศมากๆเพราะมันใหญ่มากๆและทำไมถึงไม่มีใครบินผ่านมาล่ะครับผมก็ดำดิ่งลึกไปกว่านั้นนะครับผมแล้วเราก็มาดูเรื่องของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบนั้นและเราก็ได้พบนะครับว่าที่แห่งนั้นเนี่ยเป็นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยมากๆเลยครับผมคือด้วยขนาดของมันเนี่ยใหญ่กว่าฝรั่งเศสถึง5เท่าเลยนะครับแต่ประชากรที่อาศัยอยู่ในที่ราบสูงทิเบตเนี่ยนะครับผมมีอยู่แค่ประมาณ14ล้านคนเท่านั้นเองครับผมใหญ่กว่าฝรั่งเศส5เท่านะครับผมแต่เรียกได้ว่าประชากรมีอยู่14ล้านคนในขณะที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับผมมีประชากรอยู่67ล้านคนนะครับ67ล้านคนแต่นี่ใหญ่กว่ากัน5เท่าเลยเพราะฉะนั้นเองเรารู้ได้เลยว่าที่แห่งนี้เนี่ยมีคนอยู่น้อยมากๆนะครับผมสาเหตุที่คนอยู่น้อยมากๆเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัยยังไงล่ะมีแต่ภูเขาสูงนะครับผมเรียกได้ว่าเทือกเขาเอเวอเรสต์เนี่ยก็อยู่ตรงนี้นั่นแหละถูกได้รับฉายาว่าเป็นหลังคาของโลกเลยนะครับเพราะมันสูงมากๆความสูงเฉลี่ยของภูเขาที่อยู่แถบนี้เนี่ยนะครับผมอยู่ที่ 4,500 เมตรนะครับแล้วก็ถ้าดูกันเป็นแบบว่าหน่วยฟีตเนี่ยนะครับผมก็คือระยะความสูงที่เราดูกันในเครื่องบินถูกไหมก็อยู่สูงถึง 14,700 ฟีตเลยนะครับผมแต่อันเนี้ยถามว่ามันเป็นปัญหาไหมนะครับเครื่องบินณปัจจุบันนี้เนี่ยบินอยู่ที่ระยะประมาณ 30,000 ฟีตแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงไงครับผมเครื่องบินก็บินสูงกว่ามากอยู่ดีแต่ความน่ากลัวของมันเนี่ยเริ่มจะเปิดเผยออกมาทีละนิดแล้วนะครับ1เลยคือมันเป็นที่ที่สูงมากถูกไหมจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมเราลองย้อนกลับไปดูในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กันดีกว่าในขณะที่อังกฤษเนี่ยนะครับผมต้องการจะส่งเสบียงส่งกำลังเสริมส่งยุทโธปกรณ์ไปให้ทางจีนเพื่อช่วยสู้กับญี่ปุ่นเนี่ยในยุคนั้นเองอ่ะตรงอินเดียเนี่ยก็ยังเป็นของอังกฤษอยู่นะครับผมทางอังกฤษเองเนี่ยก็ต้องหาทางนะครับที่จะ
ส่งไปให้จีนได้เนี่ยนะครับเพราะตรงพม่าเองอ่ะถูกญี่ปุ่นเนี่ยยึดอยู่นะครับผมไม่สามารถข้ามไปได้ด้วยรถนะครับเพราะฉะนั้นเองก็เลยต้องทำภารกิจเสี่ยงตายนะครับผมในการที่จะบินข้ามในที่ราบสูงที่เบตไปเนี่ยแหละครับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ไม่มีใครเนี่ยเขาจะบินมาตรงนี้กันอีกเลยนะครับเพราะมันอันตรายมากๆนะครับผมด้วยความที่ว่าที่สูงเนี่ยนะครับผมทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างมากๆเลยนะครับผมเรามาดูปัจจัยเสี่ยงกันดีกว่าที่เครื่องบินเนี่ยต้องบินขึ้นไปแล้วเจอ1เลยนะครับผมสายลมที่แรงได้ถึง200ไมล์ต่อชั่วโมงต่อจากนั้นนะครับผมข้อที่2นะครับอุณหภูมิที่เย็นเยือกจนเรียกได้ว่าน้ำมันเนี่ยเชื้อเพลิงของเครื่องบินน่ะแข็งได้เลยนะครับ3นะครับผมไม่มีที่ช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่ได้มีเหมือนฟาซิลิตี้ไม่ได้มีอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆอ่ะไม่ได้มีหอคอยไม่ได้มีอะไรที่จะช่วยพวกเขาได้เลยครับคือนักบินที่บินไปตรงนั้นเนี่ยนะครับผมคือทิ้งไว้กับตัวเองอย่างเดียวเลยนะครับผมโชคเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องแบกรับไปนะครับผมและท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าการบินของอังกฤษเนี่ยนะครับผมที่บินระหว่างที่ราบสูงนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมได้สูญเสียเครื่องบินไปมากกว่า594ลำนะครับและคนเนี่ยนะครับผมมากกว่า 1,659 คนในบางช่วงบางเดือนเนี่ยนะครับผมส่งไปเนี่ยโอกาสสำเร็จมีอยู่แค่ 50% เท่านั้นเองแค่นี้ก็บอกถึงความอันตรายได้แล้วและชื่อเสียงความอันตรายของที่ราบสูงทิเบตเนี่ยก็ได้ดังกระฉ่อนไปทั่วโลกเลยครับและถามว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเครื่องบินมันพัฒนาไปหรือยังถามว่ามันเหมือนสมัยก่อนไหมมันก็คงไม่เหมือนหรอกถูกป่ะแล้วเราก็บอกแล้วว่าเครื่องบินในปัจจุบันนี้นะครับผมบินอยู่ในความสูงอยู่ที่ 30,000 ฟีตเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันสูงกว่าระยะของภูเขาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับไม่เหมือนกับเครื่องบินสมัยก่อนนั่นเองแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับผมแม้ว่าจะบินสูงกว่าแล้วก็ตามเนี่ยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ emergency เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับผมเครื่องบินเนี่ยจะต้องบินต่ำลงมาอยู่ที่ระยะ 10,000 ฟีตครับเพื่อที่ว่าจะเป็นระยะที่สามารถหายใจได้นั่นเองและในระหว่างที่เครื่องบินเนี่ยลดระดับจาก 30,000 ลงมา 10,000 เนี่ยนะครับผมก็จะมีหน้ากากออกซิเจนโผล่ออกมาให้เราเนี่ยได้หายใจถูกไหมและออกซิเจนในเครื่องบินเนี่ยนะครับผมจะอยู่ได้ประมาณ20นาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมการจะบินลงมาให้ 10,000 ฟีตเนี่ยโดยปกติแล้วก็คงจะทำได้ปกติแต่อย่าลืมนะครับผมว่าที่แห่งนี้เนี่ยที่ราบสูงทิเบตมีความสูงเฉลี่ยของเราภูเขาต่างๆอยู่ที่ประมาณ 14,700 ฟีตนะครับเท่ากับว่าเครื่องบินนั้นจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยหากเกิดเหตุการณ์ emergency นี่คือสาเหตุหลักที่ในปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็ยังคงไม่มีเครื่องบินจะไปเสี่ยงบินในที่ราบสูงทิเบตนะครับผมจากนั้นเองนะครับผมนี่คือข้อแรกไปแล้วนะไม่อยากไปเสี่ยงกับอันตรายนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิด emergency ขึ้นมาลงมาแล้วเนี่ยนะครับผมชนภูเขาตายทั้งลำแน่นอนครับอย่างที่2เลยนะครับผมกระแสลมเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงมากๆครับเพราะเวลาลมเนี่ยพุ่งมาโดนภูเขานะครับผมลมก็จะตีขึ้นไปสูงมากๆเลยทำให้การขับเครื่องบินเนี่ยยิ่งเสี่ยงยิ่งยากไปอีกเสี่ยงต่อการเกิด emergency ขึ้นไปอีกนะครับต่อจากนั้นเองนะครับผมข้อที่3เนี่ยนะครับผมก็คือการบินในที่ราบสูงทิเบตเนี่ยนะครับผมไม่มีความช่วยเหลือใดๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิด emergency ใดๆเนี่ยนะครับผมจะหันไปหาสนามบินที่ใกล้ที่สุดอ่ะอาจจะต้องใช้ระยะถึงหลายร้อยกิโลเมตรหรือถึงหลักพันเลยก็ได้ครับเพราะมันเป็นที่ที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ครับผมมันก็เลยไม่ได้มีอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยคอยซัพพอร์ตซะเท่าไหร่แม้ในยุคปัจจุบันเองก็ตามแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมโอ้โหหลายเหตุผลเหลือเกินนะครับในที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีคนอยู่ด้วยไม่รู้จะไปบินอะไรใกล้ๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเที่ยวบินส่วนใหญ่เนี่ยครับผมมันจะเป็นเที่ยวบินระยะยาวทั้งหมดเลยเขาก็จะอ้อมโลกกันดีกว่านะครับผมจากฝรั่งเศสไปฮ่องกงเนี่ยก็อ้อมมานิดหน่อยแทนละกันนะครับแล้วถามว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าทำไมเครื่องบินเนี่ยถึงต้องเลี่ยงเส้นทางนี้แล้วถามว่ามันจะมีเครื่องบินเนี่ยไปบินอยู่ตรงนั้นไหมจริงๆคำตอบคือมีนะครับผมแต่เรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยและมักจะเป็นรูทใกล้ๆนะครับผมระหว่าง2สนามบินที่อยู่ในเขตที่ราบสูงที่เบตอยู่แล้วนะครับผมที่คนเนี่ยเขาต้องเดินทางกันจริงๆอ่ะมันก็พอจะมีอยู่บ้างแต่น้อยมากๆเลยนะครับผมแล้วนักบินเนี่ยก็คงต้องเก่งมากๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิด emergency เนี่ยก็ต้องรีบลงจอดเลยเราได้เคยทำเรื่องบินเกี่ยวกับสนามบินในเนปาลไปแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่ามันยากระดับนั้นแหละครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับการที่จะไปลงอะไรตรงไหนเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากแล้วก็คนน้อยเพราะฉะนั้นเองก็เลยถ้าจะมีไฟต์ตรงนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นไฟต์สั้นๆเท่านั้นนะครับแต่ถามว่าเครื่องบินที่เป็นแบบไฟต์ยาวๆจากยุโรปมาเอเชียอย่างเงี้ยเขาจะบินอ้อมเส้นทางนี้กันนั่นเองก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเราย้อนไปดูเนี่ยโอ้โหตรงนี้มันโล่งเหลือเกินนะครับผมแบบไม่มีอะไรบินผ่านเลยครับมีน้อยมากๆร้อยวันพันปีจะมีสักทีหนึ่งนะครับผมในขณะที่ส่วนอื่นๆของโลกเนี่ยบินกันควักไขว่ตลอดเวลามีเครื่องบินอยู่ในอากาศตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยนะครับและนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆ
แล้วก็เอามาเล่าถ่ายทอดความรู้ต่อให้กับท่านผู้ชมทุกคนนั่นเองหวังว่าคลิปนี้นะครับผมจะเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมไปไม่มากก็น้อยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับผมวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ